ายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์โดยถ่ายทอดผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานชาดกที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเช่นคัมภีร์พระไตรปิฎกคัมภีร์อรรถกถาและคัมภีร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องหากมีคำพูดหรือเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมทางคณะผู้จัดทำรายการต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ทั้งนี้มิได้มีเจตนาล่วงเกินหรือบิดเบือนคำสอนแต่ประการใดเห็นหน้าผมจะต้องหนีด้วยจำเอาไว้นะคุณมีหน้าที่จะต้องพูดกับผมเมื่อผมต้องการพูดและจะต้องทำตามที่ผมสั่งเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นคะคุณเป็นอะไรไปอ่ะผมเป็นอะไรไปเหรอผมก็เป็นพี่ชายของคนที่คุณฆ่ายังไงคุณฆ่าน้องชายผมทำไมคุณไม่ฆ่าพี่ชายเขาอีกคนล่ะเอาสิใช้เสน่ห์ของคุณที่คุณมีมากล้นเหลือจัดการกับผมสิเอาสิรู้ว่าคุณกำลังวางแผนการจะจัดการกับใครล่ะกับผมหรือไอ้บ้ายนุ่นคุณฮาริสคะอะไรทำให้คุณคิดถึงฮารินมากกว่าวันอื่นคุณสันสนีลินมันต่ำต้อยมากนักเหรอคุณถึงแต่งงานกับมันไม่ได้ผมเชื่อนะว่าคุณรักมันแต่เพราะว่าน้องชายของผมเป็นคนดีถึงจะไม่มีสกุลรุ่นชาติสูงส่งอย่างที่คุณต้องการแต่เขาเป็นคนน่ารักอ่อนโยนเขาเป็นคนที่มีเมตตากรุณาสงสารคนถ้าคุณแต่งงานกับเขาคุณจะมีชีวิตที่สุขสงบคุณผู้ชมคะอารมณ์มันก็ได้อากาศก็พาไปนะคะรู้สึกว่าเป็นคุณโสรยาที่โดนในหัวฮาริสกักขังไว้ตื่นแล้วค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในความเป็นจริงแล้วซึ่งอยู่กับแม่ชีน้ำฝนแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ชีค่ะสวัสดีค่ะแหมเมื่อกี้พร่ำเพรื่อฝันไปว่าเป็นนางเอกในเรื่องอะไรนะคะจำเริญรักสมัยก่อนเป็นโสรยาถูกกักขังไว้คนเดียวรู้สึกเศร้าสร้อยมากเลยค่ะคุณแม่ชีน้ำฝนงงค่ะคงมองว่าคุณนกทำไปได้อย่างนี้เลยในสมัยพุทธกาลมีเรื่องราวที่จะต้องถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวบ้างไหมคะคุณแม่ชีขาก็น่าจะมีละค่ะพี่นกอ๋อแบบนกอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะก็ไม่ใช่กับบุคคลธรรมดาด้วยค่ะพี่นกแสดงว่าเป็นคนที่พิเศษแน่ๆเลยใช่ไหมคะก็อยากจะบอกพี่นกว่าเป็นการกักขังเกี่ยวกับตัวเงินตัวทองค่ะพี่นกตัวเงินตัวทองค่ะเหมือนนกก็เป็นตัวเงินตัวละกรณีกันค่ะไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันอันนี้คนนะคะใช่ค่ะอันนั้นตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์โอเคค่ะเรื่องค่ะเรื่องเราเป็นยังไงคะค่ะก็ต้องย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลค่ะนกก็คือว่าช่วงก่อนที่จะเข้าพรรษาค่ะ
เหล่าพระภิกษุอะค่ะก็ต้องเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์นะคะซึ่งตอนนั้นพุทธองค์ค่ะประทับอยู่ที่วัดเชตวันมหาวิหารเหมือนเดิมพี่นุ๊กเคยได้ยินโน้ตเคยค่ะก็พระพุทธองค์ประทับที่นั่นนะคะเหล่าภิกษุก็จะเดินมาเพื่อมาฟังธรรมเนอะแล้วก็เอาธรรมเนี่ยกลับไปปฏิบัติตอนเข้าช่วงเข้าพรรษาค่ะนะคะก็เป็นธรรมเนียมในสมัยโบราณนะคะก็มีภิกษุกลุ่มนึงค่ะพี่นกประมาณ7รูปท่านก็เดินทางผ่านป่ามาเนี่ยค่ะเดินทางมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งมันพบค่ำก็คือ มืดแล้วต้องพักค้างแรมะนะคะท่านก็เดินทางไปในวัดที่อยู่ใกล้ๆณตรงนั้นนะคะแล้วก็เข้าไปสอบถามว่ามีที่พักให้เราท่านทั้ง7รูปไหมะนะคะพระเขาเรียกว่าพระเจ้าของที่นะคะพระเจ้าของสถานที่ก็บอกว่า มีแต่จะเป็นอยู่ในถ้ำถัดๆไปใกล้ๆนี่แหละท่านสามารถไปพักได้เลยมีที่นอน7ที่พอดีเลยโอ้พอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยเหมือนธรรมะจัดสรรนะพี่นุ๊กอะไรมันจะแบบลงตัวขนาดนี้นะคะก็7ที่พอดีเลยนะคะก็พระภิกษุอคันตุกะทั้ง7รูปนี้ก็เดินทางเข้าไปพักที่ถ้ำแห่งนี้นะคะก็นอนเป็นปกติอะค่ะพี่นอนหลับสบายสบายมันก็7ที่พอดีอะไรเงี้ยคือสบายอะแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเกิดอะไรคะฝันร้ายไม่ใช่ค่ะนกเป็นยังไงนอนหลับไปจนตอนรุ่งเช้าพี่นกอ้าวก็ดีแล้วนี่คะนอนหลับสนิททั้งคืนไม่มีฝันร้ายก็ปกติตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ปกติใช่ก็เหมือนจะปกติค่ะพี่นกจนกระทั่งพระเจ้าของสถานที่นะคะพระเจ้าถิ่นก็เดินมาดูว่าเหล่าอคันตุกะเรียบร้อยดีไหมพักสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างนะคะท่านก็เดินมาตอนเช้าแต่ผลปรากฏว่าพี่นกทำไมคะท่านเห็นว่าถ้ำที่ปกติมันจะมีทางเดินเข้าออกเป็นปกติอะค่ะค่ะมันเป็นไงรู้ไหมคะมันถูกปิดด้วยก้อนหินก้อนหนึ่งอ้าวแล้วใครไปเอาก้อนหินมาปิดได้ยังไงคะก็รู้อยู่แล้วว่ามีพระภิกษุตั้ง7รูปคือการที่จะเอาก้อนหินก้อนใหญ่ๆมาปิดได้พี่นกมันไม่ธรรมดาใช่นะคะแล้วก้อนหินมันหนักนะใช่ค่ะเขาก็สันนิษฐานว่ามันเกิดจากการที่ตอนกลางคืนนะคะพี่นกหินมันร่วงลงมาแล้วมันประจวบเหมาะที่ว่าร่วงลงมาปิดทางเข้าออกพอดีเลยโอ้อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นแต่ถ้าพูดถึงตามหลักเรื่องบังเอิญไม่มีใช่ค่ะในหลักพระพุทธศาสนาเราความบังเอิญไม่มีไม่มีจริงนะทุกอย่างมันมีเหตุและปัจจัยของมันนะคะเหล่าพระเจ้าของสถานที่ค่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะก็พยายามผลักดันค่ะผลักดันไอ้ก้อนหินก้อนเนี้ยให้มันออกค่ะออกไหมคะพี่นกไม่น่าจะออกคนเดียวไม่น่าจะออกค่ะท่านก็เลยไปชวนเหล่าชาวบ้านนะคะค่ะกี่หมู่บ้านรู้ไหมคะพี่นกเอาสัก4-5หมู่บ้านอะท่านไปชวนมาเลยค่ะ7ตำบลหรือ7หมู่บ้านโอ้โห7หมู่บ้านนี่เยอะมากเลยนะคะค่ะไปชวนกันมาค่ะทั้งงัดทั้งดึงทั้งผักนะคะก็ทำกันไปอะค่ะพี่นกแต่จริงๆถ้าคนเยอะอย่างนั้น7หมู่บ้าน7ตำบลเนี่ยมันน่าจะออกแล้วนะมันน่าจะเคลื่อนอะไรสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน่าจะขยับอะไรได้บ้างแล้วก็พระอคันตุกะที่อยู่ด้านในอะค่ะพี่นกท่านก็ไม่นิ่งเฉยนะท่านก็ช่วยด้วยก็ช่วยกันผักช่วยกันดึงช่วยกันดันค่ะก็ทำอย่างเงี้ยค่ะทุกวันโอ้ความหมายก็คือทำวันแรกก็ไม่สำเร็จค่ะวันที่2ก็ไม่สำเร็จค่ะก็ยังทำอีกวันที่3ต้องช่วยกันให้ได้ค่ะพี่นกเพื่อที่ว่าคนข้างในอ่ะไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มโอ้ยอย่างนี้ก็แย่เลยสิคะอาหารก็ไม่มีน้ำดื่มก็ไม่มีเป็นพระภิกษุ7รูปที่ติดในถ้ำคือไม่สามารถออกมาได้ค่ะนะคะก็ทำอย่างเงี้ยอยู่กี่วันรู้ไหมคะพี่นกกี่วันนะคะคุณแม่ชีคะก็7วันค่ะ7วันใช่หูนานมากเลยอ่ะในนี้ก็คือแบบจะลงล็อกกับเลข7อ่ะพี่นกพระภิกษุ7รูปใช่มั้ยคะอ๋อเนาะแล้วก็ติดอยู่ในถ้ำ7วัน7 7 ได้แล้วแล้วก็มี7ตำบลมาช่วยกันค่ะพี่นกค่ะ7พระภิกษุ7รูปติด7วัน7ตำบลไม่น่าเกี่ยวจริงๆผิดใช่ไหมเกี่ยวค่ะพี่นกนะคะก็คือผ่านไป7วันค่ะพี่นกค่ะก็เกิดปาฏิหาริย์ค่ะพี่นกอ๋อประตูถ้ำจะบอกว่าก้อนหินสามารถเคลื่อนได้แล้วเหรอคะโอ้ถูกต้องเลยค่ะพี่นก
อยู่ๆก้อนหินก้อนนี้ที่ว่าคนเท่าไหร่งัดเท่าไหร่ก็ไม่กระดุกกระดิกเลยยังปิดอยู่ที่ถ้ำเหมือนเดิมแต่ผ่านไป7วันค่ะพี่นกหินก้อนนี้อยู่ๆมันก็กริ่งออกไปคนไม่ต้องออกแรงอะไรเลยโดยปาฏิหาริย์ค่ะใช่ค่ะพี่นกอยู่มันก็กิ้งไหลออกไปเองโอ้ยแล้วคนที่อยู่แถวนั้นเขาไม่ตกใจประหลาดใจอะไรอย่างเงี้ยเลยแน่นอนค่ะอย่างเราเห็นเราก็รู้สึกอ้าวงัดแทบตายไม่ออกเนาะพอแบบไม่ได้ทำอะไรเลยเวลาผ่านไปปุ๊บอยู่ๆเขาก็กริ่งไปเองก็ค่ะค่ะแล้วพระภิกษุด้านในเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็โล่งค่ะเหมือนตอนแรกท่านก็คิดว่าท่านอาจจะต้องตายมรณภาพในถ้ำนี้ทั้ง7รูปแล้วก็คงจะปรงสังเวชหรืออะไรก็แล้วแต่ตามที่ท่านได้ศึกษาธรรมมานะคะก็พอหินมันกริ่งเสร็จปุ๊บท่านก็โล่งค่ะแต่ก็ออกมาแบบไม่มีเรี่ยวแรงเพราะไม่ได้ฉันอะไรเลยเป็นเวลา7วันนะคะจนกระทั่งพระอาคันตุพระเจ้าของถิ่นนะคะก็ดูแลอย่างดีอะค่ะก็เหมือนแบบคอยดูแลท่านให้ท่านแข็งแรงขึ้นให้ฉันอาหารน้ำดื่มครบใช่ค่ะแล้วก็จนกระทั่งพวกท่าน7รูปมีแรงแล้วนะคะก็คิดอยู่ในใจทุกรูปว่าจะต้องไปถามพระพุทธเจ้าให้ได้ว่าพวกพระภิกษุพวกกลุ่มพวกเขาเนี่ยทำกรรมอะไรมาถึงต้องมาติดอยู่ในถ้ำ7วันแบบนี้พี่นกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันน่าเหลือเชื่อนะว่าชาวบ้านมาช่วยกันก็ไม่ออกแต่อยู่ๆครบ7วันหินก็กลิ้งออกไปเองใช่ไม่มีใครทำอะไรด้วยค่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างเนาะใช่ก็เก็บความสงสัยค่ะเดินทางไปหาพระพุทธองค์ค่ะนะคะก็เมื่อไปถึงวัดเชตวันนะคะก็ทูลถามเลยค่ะว่าข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาอยากให้พระพุทธองค์อ่ะช่วยเมตตาบอกหน่อยว่าเพราะเหตุใดพวกเราอ่ะถึงต้องติดอยู่ในถ้ำเป็นเวลา7วันค่ะแล้วพระพุทธองค์ว่ายังไงบ้างคะท่านก็มีพระเมตตาค่ะพี่นกท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพราะบุพกรรมหรือกรรมเก่าของเธอที่ทำมาในอดีตทำอะไรกันมาคะคุณแม่ชีคะคือทั้ง7ท่านเนี่ยค่ะทำกรรมมาร่วมกันนะพี่นกถึงหล่อ7รูปเนี่ยนะใช่คือในอดีตชาติค่ะพระพุทธองค์ก็ตัดย้อนไปในอดีตชาติว่าพระภิกษุกลุ่มนี้นะคะ7รูปเนี้ยพี่นกเคยเกิดเป็นเด็กเลี้ยงวัวพี่นกเป็นเด็กเลี้ยงวัวใช่เป็นเด็กเลี้ยงวัวเป็นเด็กผู้ชายเลี้ยงวัวอยู่ด้วยกัน7คนเนี่ยค่ะแบบสนิทสนมกลมเกลียวรักใคร่นะคะก็ในทุกๆวันนะคะพี่นกเด็ก7คนเนี้ยจะต้องต้อนโคจากเขาเรียกว่าในเมืองอะค่ะออกไปนอกเมืองเพื่อไปหาหญ้าทานนะคะก็เปลี่ยนเตที่ละ7วัน7วัน7วันอย่างเงี้ยเวียนกันไปนะคะมีอยู่วันนึงค่ะ7คนเนี้ยเด็ก7คนเนี้ยก็ต้อนวัวไปในป่าแห่งหนึ่งนะคะก็ปล่อยให้วัวกินหญ้าตามสบายเพลิดเพลินส่วนเด็กๆก็เล่นกันวิ่งเล่นกันตามนิสัยของเด็กใช่ค่ะตามนิสัยของเด็กเนาะขณะเดียวกันไงพี่นกเด็กคนนึงค่ะก็เหลือบไปเห็นอะไรมันดุกดิกดุกดิกใช่ไหมแบบสายตาเราอะค่ะมันจะเห็นอะไรไวๆก็จะหันกลับไปดูใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าเห็นอะไรรู้ไหมคะพี่นกอะไรคะก็ตัวเงินตัวทองค่ะพี่นกโอ้ตัวเงินตัวทองตัวใหญ่ไหมคะในพระคัมภีร์อะค่ะในอรรถกถาท่านอธิบายว่าตัวใหญ่เท่าคนนะพี่นกตัวเงินตัวทองใหญ่เท่าคนโอ้ใหญ่มากเลยนะคะอย่างนั้นว่าตัวใหญ่เท่าคนนะพี่นกเท่าคนนี่คือคนที่เป็นเด็กหรือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่รู้อันนี้เขาไม่ได้อธิบายค่ะแต่ว่าน่าจะตัวใหญ่จนกระทั่งมันเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างความปรารถนาให้เด็กๆที่เห็นนะคะพี่นกเขาคิดยังไงรู้ไหมคะจะต้องจับตัวเงินตัวทองเนี้ยมากินให้ได้โอ้จะกินตัวเงินตัวทองเลยเหรอคะแล้วมันกินได้เหรอคะตัวเงินตัวทองเนี่ยก็คงจะกินได้มั้งคะพี่นกไม่แน่ใจค่ะก็คือสมัยก่อนก็คงอะไรที่จับกินได้ก็คงจะกิน อะไรประมาณนั้นน่ะนะคะก็เด็กๆอะค่ะพอเห็นปุ๊บก็รีบวิ่งไปค่ะไปต้อนตัวเงินตัวทองเพื่อจะจับเขาค่ะทีนี้นะคะตัวเงินตัวทองถ้าเราเป็นตัวเงินตัวทองเนาะเห็นว่ามีคนมาจับเราจะทำไงพี่นุ๊กวิ่งหนีสุดชีวิตเลยใช่เราต้องวิ่งแบบเขาก็ตะเกียกตะกายตามตัวสาของสัตว์เลื้อยคลานนี่นะเขาก็วิ่งตะเกียกตะกายนะคะเด็กเลี้ยงโคค่ะเขาถนัดการต้อนอยู่แล้วเนอะเขาต้อนโคใช่ไหมคะเขาก็ต้อนจนกระทั่งตัวเงินตัวทองไม่รู้จะหนีไปไหนค่ะเหมือนโชคดีของเขาอะไปเห็นอะไรรู้ไหมคะมันจะมีจอมปลวกอยู่อันหนึ่งอะมีนกซึ่งใหญ่มากเป็นจอมปลวกที่ใหญ่มากค่ะนะเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้ก็เลยคานเข้าไปหลบในจอมปลวกนี้อ๋อ
แสดงว่าใหญ่จริงเนาะตัวเงินตัวทองตัวเท่าคนนี่แบบเข้าไปอยู่ได้เลยใช่ค่ะพี่นกเขาอธิบายว่าในจอมปลวกเนี้ยค่ะพี่นกมันจะมีรูอยู่7รูซึ่งก็น่าจะใหญ่มากอะค่ะค่ะไอเด็กเขาเรียกว่าเด็กเลี้ยงโค7คนเนี้ยพี่นกพอเห็นตัวเงินตัวทองอะเข้าไปในจอมปลวกแล้วค่ะเหมือนเขาก็คงไม่อยากทำลายจอมปลวกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันใกล้พบค่ำแล้วจะต้องต้อนวัวกลับบ้านเวลาจะไม่มีแล้วใช่เวลาจะไม่มีแล้วพี่นกเขาก็เลยคิดขึ้นได้ว่าวันเนี้ยจับไม่ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยมาจับเออเราทำยังไงอ่ะก็ไม่คิดเปล่าอ่ะพี่นกคนฉลาดอ่ะเนาะก็คิดวางแผนค่ะว่าถ้าเราไปต้อนมาอีกอ่ะมันคงจับยากอ่ะก็เลยว่าในเมื่อมันอยู่ในนี้แล้วทำยังไงดีคะพี่นกก็เอามันไว้ในนี้แหละใช่เอามันไว้ในนี้แหละแล้วเอามันไว้ในนั้นได้เหรอคะในจอมปลวกจะไม่หนีไปไหนอย่างที่บอกค่ะมันมีรู7รูใช่ไหมพี่นกเด็กพวกนั้นนะคะก็ไปหักกิ่งงากิ่งไม้ค่ะคนละ1กำมือค่ะให้มันขนาดเอากิ่งไม้ให้มันขนาดเท่ากับรูแต่ละรูอ่ะพี่นกอ๋อแล้วก็เอาไปอุดรูไว้ใช่ค่ะก็ในนั้นมี7รูใช่ไหมพี่นกพอดีเลยเด็กมี7คนเด็กๆก็พากันไปหักกิ่งไม้แล้วก็ไปอุดตาม7รูด้วยกันค่ะค่ะก็นั่นแหละค่ะเป็นทำให้เจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยออกมาไม่ได้เพราะถูกปิดทางแล้วเรียบร้อยอย่างนี้มันช่วงเย็นแล้วเนาะใช่ค่ะเอาตัวเงินตัวทองไว้ในจอมปลวกแล้วแล้วเขาทำยังไงกันต่อคะพอเขามั่นใจแล้วว่าเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยไม่มีทางหนีไปได้เขาก็สบายใจกลับบ้านต้อนวัวกลับบ้านกลับบ้านนะจ๊ะนะคะก็พากันไปกลับบ้านค่ะค่ะรุ่งเช้าหน้าที่ของเขาก็ต้องต้อนโคมากินหญ้าในป่าอีกค่ะแต่เขาจะต้องเปลี่ยนที่อ้าวไม่ได้มาที่เดิมเหมือนเมื่อวานแล้วไม่ได้มาที่เดิมค่ะเพราะว่าหญ้าวันนี้กินไปแล้วใช่ไหมน้องโคกินไปแล้วใช่ไหมคะมันอาจจะแบบหมดแล้วหรือล่อยหลอก็ต้องไปหาที่ใหม่เพื่อให้น้องโคกินหญ้าได้ตามสบายใจก็เปลี่ยนที่ค่ะพี่นกก็ไปกินที่อื่นไล่ไปเรื่อยค่ะเป็นเวลากี่วันรู้ไหมคะอย่าบอกว่า7วันเหรอคะใช่ค่ะผ่านไป7วันค่ะพี่นกคือ7วันนี่คือลืมไปแล้วนะถ้าเป็นเราก็รู้สึกว่าเราจำเรื่องของวันแรกที่ทำอาจจะไม่ได้แล้วนะไม่ได้ค่ะในเรื่องนี้ คนเด็กเลี้ยงโค7คนนี้ก็ลืมไปเลยค่ะพี่นกว่าทำอะไรไว้บ้างค่ะเขาก็ลืมเลือนไปค่ะก็พาหญ้าพาโคไปทานหญ้าเป็นเวลา7วันตามสถานที่ต่างๆแต่เหมือนบุญของเจ้าตัวเงินตัวทองอ่ะพี่นกก็ทำให้กลุ่มเด็กเลี้ยงโค7คนนี้ค่ะวกกลับมาที่ตรงที่เขาอ่ะขังเจ้าตัวเงินตัวทองนี้ไว้พอดีที่เดิมวันแรกที่ขังไว้เขาเดินผ่านมาพอดีแล้วก็เห็นจอมปลวกที่มีกิ่งไม้ที่เขาไว้เอาไปอุดรูไว้ค่ะพี่นกนึกขึ้นมาได้ขังเอาไว้ที่นี่ตั้งแต่วันแรกที่มาแล้วเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าอ้าวเราขังเขาไว้นี่นาใช่ไหมคะอ๋อแล้วทำยังไงอ่ะก็มีเด็กคนนึงค่ะก็พูดว่าเฮ้ยเจ้าตัวเงินตัวทองที่เราขังไว้จะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนค่ะก็เอาปล่อยวัวก่อนแล้วก็รีบไปดูจอมเจ้าตัวเงินตัวทองรีบไปเอากิ่งไม้ที่อุดไว้ค่ะเอาออกก็ดึงออกดึงออกนะสิ่งที่เห็นเป็นไงรู้ไหมคะพี่นกเป็นยังไงอะคุณแม่ชีก็ปรากฏว่าเจ้าตัวเงินตัวทองที่อยู่ในจอมปลวกค่ะพี่นกก็เหมือนคนที่ไม่มีแรงนะคะในอรรถกถาอธิบายว่าตัวเขาเรียกว่าไงนะหนังติดกระดูกอะค่ะสู้ผอมไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินน้ำแล้วก็ค่อยๆคานปกติเขาจะคานเร็วใช่ไหมคะพวกสัตว์เลื้อยคานก็ค่อยๆคานเพราะไม่มีแรงค่ะออกมาพี่นกก็ไม่ได้กินอะไรทั้ง7วันใช่จนกระทั่งเด็กเลี้ยงโคอะค่ะเขาเห็นสภาพอะพี่นกจากตอนแรกที่อ้วนใหญ่ใช่ไหมคะแล้วอยากกินใช่ไหมคะพี่นกแต่มาเห็นสภาพตอนนี้แล้วแบบมันน่าสงสารนะพี่นกจิตที่คิดจะกินตอนแรกมันเปลี่ยนไปค่ะ มีความเมตตาสงสารเจ้าตัวเงินตัวทองเนี่ยขึ้นมาโอ้ก็ยังคือถือว่า1เป็นบุญของตัวเงินตัวทองตัวนั้น2นี่คือทำให้เด็กทั้ง7คนเนี่ยเหมือนไม่ต้องฆ่าสัตว์เลยนะคะใช่ไหมคะมีความเมตตามากขึ้นค่ะเขามีความเมตตาแล้วก็ถึงขนาดบอกว่าเจ้าตัวเงินตัวทองเอามือลูบด้วยนะพี่นกบอกว่าเจ้าตัวเงินตัวทองเราไม่ทำอันตรายเจ้าแล้วนะเจ้าไปได้แล้วเอ็นดูขึ้นใช่พี่นกเปลี่ย
ปลี่ยนเป็นจิตที่เมตตาเพราะว่าเห็นสภาพแล้วแบบมันน่าสงสารจริงๆนะคะก็เจ้าตัวเงินตัวทองก็เลื้อยไปตามเขาเรียกว่าอะไรตามธรรมชาติของตัวเองก็ไปตามทางของเขาอะค่ะส่วนเด็กเลี้ยงโค7คนเนี้ยค่ะพี่นกก็เนื่องจากว่าเปลี่ยนจิตที่คิดจะฆ่าก็ไม่ได้ฆ่าใช่ไหมคะค่ะก็ทำให้เมื่อตายจากอัตภาพเนี้ยก็ไม่ต้องตกนรกค่ะพี่นกเพราะไม่ได้ถึงกับฆ่าสัตว์ใช่เพราะในหลายครั้งที่ผ่านมาเราคุยเรื่องการผิดศีลข้อที่หนึ่งเนาะพี่นกถ้าแบบมีการฆ่าสัตว์ด้วยเจตนาที่แรงกล้าแล้วนะคะก็เขาเรียกผลที่รุนแรงที่สุดคือตกนรกใช่ไหมคะค่ะถูกต้องแต่เราเด็กเลี้ยงโค7คนเนี้ยพี่นกก็เปลี่ยนจิตทันอะตอนแรกที่คิดจะกินแล้วอยู่ๆก็เป็นคนที่แบบลืมง่าย ด้วยความที่เป็นเด็กด้วยไหมคะน่าจะใช่ค่ะก็แค่ตามสนุกเพลิดเพลินไปนะคะก็ทำให้สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ฆ่าเจ้าตัวเงินตัวทองนี้ก็ทำให้ไม่ต้องตกนรกค่ะพี่โนค่ะแต่ผลของการที่กักขังอาจจะขังด้วยความเจตนาหรือไม่เจตนาก็อย่างที่เล่าไปนะคะก็ทำให้เจ้าตัวเงินตัวทองตัวเนี้ยได้รับทุกทรมานก็สู้ผอมฉะนั้นเหล่าเด็กเลี้ยงโค7คนนี้ค่ะพี่นกก็เกิดมาทุกๆชาตินะคะเป็นเวลา14ชาติด้วยกันพี่นกหรือ14อัตภาพนะคะค่ะจะต้องเกิดมาแล้วจะต้องติดอยู่ในถ้ำหรือติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลา7วันทุกครั้งทุกชาติทุกชาติด้วยแล้วก็ต้องอดอาหารอดน้ำเกือบตายเหมือนกับที่ทำกับเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้ไว้ความรู้สึกมันต้องทุกข์ทรมานเนาะไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินอาหารอะไรเลยก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าคนยังไม่ได้ศึกษาธรรมนะพี่นกสมมติว่าเราลองเอาตัวเองเป็นตัวเงินตัวทองนะคะเราจะเอาตัวเองไปตัวเงินตัวทองหมายความว่าความรู้สึกอย่างที่พี่นกเกาะกงหรือว่านั่นไงโดนเขาแล้วถูกขังอยู่ค่ะเราจะรู้สึกว่าทำไมทำกับฉันแบบนี้ฉันไปทำอะไรให้เธอมันจะมีคำสาปแช่งอยู่ตลอดเวลาแม้เราจะทำเขาแค่ครั้งเดียวพี่นกแต่ด้วยแรงสาปแช่งแรงอาฆาตและผลกรรมที่ทำให้เขาต้องลำบากอ่ะโอ้โหมันต้องรับ14ชาติอ่ะเนาะคนที่ถูกกระทำอะนะคะความรู้สึกมันแบบมันทรมานอะมันไม่ไหวแล้วไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันก็ดีเหมือนกันใช่ก็พอเสร็จจากเรื่องนี้นะคะพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าก็ด้วยเหตุนี้แหละที่เธอทำกับเจ้าตัวเงินตัวทองไว้ก็ทำให้เธอเป็นพระภิกษุมาเกิดในชาตินี้แล้วก็ต้องติดในถ้ำอยู่7วันก็ด้วยเหตุผลแบบนี้แล้วภิกษุที่ได้ยินพระพุทธองค์ตรัสแบบนั้นแล้วท่านทำยังไงต่อคะคุณแม่เก็แน่นอนค่ะพี่นกพอได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์นะคะก็เบื้องต้นค่ะก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันค่ะค่ะทั้งเจ็ดรูปเลยทั้งเจ็ดรูปเลยใช่ค่ะแล้วอันนี้คือเป็นความคิดของนกเองนะคะอย่างที่คุณแม่ชินน้ำฝนเล่าเรื่องการกักขังหน่วงเหนียวให้มีความทุกข์ทรมานอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวมีกระต่ายหนูแกสบี้อะไรก็ตามค่ะเราเลี้ยงเอาไว้ในกรงอ่ะแต่อยู่ในบ้านเราให้ข้าวให้น้ำให้อาหารแต่มันคือการกักขังเหมือนกันอย่างนี้คือมันเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องทำให้เราได้รับผลกรรมด้วยไหมคะเหมือนกันไหมคะคุณแม่ชีครูบาอาจารย์ค่ะท่านให้หลักไว้อย่างนี้พี่นกก็คือพระพุทธองค์ค่ะก็ตรัสสอนว่าในการที่เขาเรียกว่าการผิดศีลข้อที่หนึ่งเนาะพี่นกเขาจะมีข้อห้ามอยู่สามข้อหนึ่งการฆ่าสัตว์ค่ะคือการฆ่าเลยนะคะสองคือการทำร้ายร่างกายแล้วก็ข้อสามค่ะพี่นกคือการทรกรรมหรือการทรมานนั่นเองค่ะนะคะส่วนเรื่องการกักขังเนี่ยมันอยู่ในข้อของการทรมานหรือทรกรรมนะคะพี่นกคือสามข้อนี้ข้อห้ามสามข้อนี้ค่ะข้อที่หนึ่งถ้าเราฆ่าสัตว์ถือว่าศีลข้อที่หนึ่งเราขาดเลยแต่ถ้าเราแค่ทำร้ายร่างกายหรือทรมานนะคะเขาเรียกว่าอนุโลมการฆ่าก็คือถือว่าศีลยังไม่ขาด เขาเรียกว่าศีลด่างพร้อยแต่ก็คือเข้าข่ายศีลข้อหนึ่งเหมือนกันใช่ก็ถือว่าทำให้ศีลด่างพร้อยข้อที่หนึ่งคือศีลเราไม่บริสุทธิ์แหละนะคะการทรมานหรือทรกรรมสัตว์เนี่ยก็คือเช่นหนึ่งเราใช้แรงงานเขาเกินกว่าที่เขาจะทำได้พี่นกเกินกว่าที่เขาจะทำได้ใช่เช่นช้างอาจจะลากซุงได้ระดับหนึ่งแต่มันไม่ใช่มาก
หรือไม่ได้ให้เขากินข้าวหรือเวลาจะทำอะไรก็เคี่ยนตีเขา อย่างเงี้ยค่ะคือถือเป็นการทารุณนะคะหรือสองคือเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรคะกักขังอย่างที่พี่นกถามเมื่อกี้ใช่ไหมคะการกักขังอะค่ะขึ้นอยู่กับเจตนาด้วยพี่นกสถานที่ที่กักขังต้องเป็นสถานที่ที่ทำให้เขาไม่รู้สึกอึดอัดต้องสามารถทำให้เขารู้สึกเปลี่ยนแปลงอิริยาบถได้คือมีที่ขยับตัวใช่และจะต้องอย่าลืมการดูแลอาหารน้ำให้เขาอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ใช่เลี้ยงทิ้งๆคว้างๆเนาะถ้าแบบจับเขาเข้าไปในกรงแต่ก็ไม่ดูแลอะไรเลยก็แสดงว่ามันก็เข้าข่ายการเบียดเบียนเหมือนกันแต่ในกรณีนี้ที่เรามีน้องหมาน้องแมวที่อยู่ในบ้านนี่คือเราเหมือนทำกรงเนี่ยให้เป็นเหมือนบ้านเขาอยู่สบายเดินไปเดินมาพลิกตัวเล่นได้ให้อาหารน้ำใช่ก็คือต้องดูแลเขาอย่างดีค่ะพี่นกแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราก็ไม่รู้ว่าจิตนะขนาดหนึ่งของสัตว์อ่ะเขาจะคิดว่าเขารู้สึกอึดอัดหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ถูกต้องไหมคะอ๋อแล้วถ้าเขาคิดขึ้นมาล่ะคะก็มันก็ต้องเป็นวิบากกรรมร่วมกันแหละค่ะพี่นกเขาอาจจะคิดขึ้นมายายคนนี้นี่กักขังฉันไว้ฉันอยากจะเดินออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ก็คือถ้าเราให้ความรักความเมตตาเขาถ้าเขารักเรามากพออ่ะมันก็อาจจะไม่ได้มีจิตแบบนั้นแต่ว่าก็คือดูแลด้วยใจค่ะดูแลอย่างดีมันก็จะเขาเรียกนะบั่นทอนความผิดความรู้สึกผิดของเราดีกว่าเนื่องบางทีเราก็รู้สึกผิดใช่ไหมคะก็มันอาจจะบั่นทอนความรู้สึกผิดของเราไปได้ก็คือมีเจตนาเป็นใหญ่ละค่ะพี่นุ๊กในการรับผลกรรมต่างพอเข้าใจขึ้นเยอะเลยนะคะเรื่องของการกักขังดูเรื่องของเจตนาเป็นสิ่งสำคัญด้วยว่าเจตนาเป็นแบบไหนถ้าเจตนาไม่ดีทำให้เขาอึดอัดทุกทรมานนะคะนั่นแหละก็คือเราจะได้รับผลกรรมอย่างที่เรื่องที่คุณแม่ชีน้ำฝนเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเหมือนกันนะคะวันนี้ได้ข้อมูลเยอะเลยทีเดียวค่ะเกี่ยวกับเรื่องการกักขังหน่วงเหนี่ยวเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากถูกกักขังเราต้องไม่กักขังหน่วงเหนี่ยวใครให้ทุกทรมานนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแม่ชีน้ำฝนมากๆเลยค่ะสาธุค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมสำหรับครั้งหน้าพุทธการตำนานอัศจรรย์จะมีเรื่องเล่าอัศจรรย์ในสมัยพุทธการอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกต้องติดตามชมให้ได้เลยค่ะวันนี้นกและคุณแม่ชีน้ำฝนลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะการกักขังอะค่ะขึ้นอยู่กับเจตนาด้วยก็คือต้องดูแลเขาอย่างดีค่ะต้องอย่าลืมการดูแลอาหารน้ำให้เขาอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ใช่เลี้ยงทิ้งคว้างๆเนาะถ้าแบบจับเขาเข้าไปในกรงแต่ก็ไม่ดูแลอะไรเลยก็แสดงว่ามันก็เข้าข่ายการเบียดเบียนเหมือนกัน